พร้อมนะผมจะวางแล้วนะปั๊บไหนดูดิเท่ป่ะแล้วเดี๋ยวนะไอ้เราถอนเครื่องยนต์ออกไปอ่ะแล้วไอ้แผ่นศิลากับอ๋ออยู่อ่ะเอ้าเฮ้ยเอ้าไอ้ของเอาล่ะพนักงานรถไฟของเราพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมคุณไปคึกคืนอะไรกันมาเนี่ยฮะภารกิจแรกของเราเว้ยฟังก่อนเราเนี่ยจะต้องการอัปเกรดสิ่งที่เรียกว่าวากอนของเรานะหรือว่าไอ้ที่เรายืนอยู่เนี่ยรถไฟของเราเนี่ยให้มันบอกว่าขยายแบบเต็มสตรีมเว้ยเออไหนคุณโมเช็คของแล้วบอกให้ผมชื่นใจซิว่ามีไหมได้เลยค่ะตะโกนนะคะไม่มีค่ะไม่มีของอย่างนั้นเหรอไม่โอ้โหอย่างเซ็งเอาเป็นว่าถ้าไม่มีของแล้วก็เราก็ควรจะไปกันต่อนะจริงไหมจะว่าไปเราหาของที่นี่แล้วใช่ไหมสรุปว่าเราได้เช็คของที่นี่ยังเนี่ยน่าจะยังเมื่อกี้เห็นแต่แคปเห็นไม้อยู่ตรงนู้นอะตรงนู้นอะว่าอย่างนี่ไงเรายังไม่ได้เช็คเนี่ยถังถึงมีอยู่เลยเนี่ยโอ้ทุกคนแยกย้ายไปเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันที่รถไฟโอเคไหมเดี๋ยวนะว่าไงวันนี้ไอ้งูนี่มันใหญ่ขึ้นอีกแล้วปะเนี่ยเราเข้าใกล้มันหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าสถานีต่อไปไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้โหยิ่งใกล้ชิดยิ่งสนิทสนมยิ่งตัวมันเริ่มเทิมไม่เอานะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเจอแล้วเว้ยผมเจออะไรตรงนี้ผมเจอวิธีการตกแต่งแบบว่ารถไฟของเราแล้วให้เรากดไปที่ตรงรูปคอนะตรงนี้นะตรงสถานีของเราเนี่ยแล้วมันจะมีให้เราเลือกว่าเฮ้ยเราอยากจะสร้างอะไรบ้างซึ่งเราต้องการน็อต2แล้วก็เหล็ก2แต่ผมมองว่าเดี๋ยวเรานะเนี่ยค่อยมาอัปเกรดทีหลังเราเนี่ยไปพัฒนาวากอนของเราก่อนดีกว่านะฮะหรือว่าไอ้กระบวนหน้าของเราเนี่ยให้มันแบบว่าใหญ่ยาวที่สุดก่อนครบแล้วค่ะเอาล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาล่ะผมจะอัปเกรดมันแล้วนะปรับเข้าให้ไปไงยาวขึ้นมาอีกกระบวนหนึ่งแล้วเดี๋ยวนะยาวแล้วเนี่ยเราสามารถใส่ไอ้เครื่องยนต์ได้เลยปะวะโอ้โหได้บ้าเลยเราต้องมีเหล็กอีก10เกียร์4แล้วก็เป็นตัวโช๊คอีก4แล้วก็ลวดทองแดงอีก4นะฮะรวมถึงน็อตอีก4ผมมองเลยว่าเรานั้นเนี่ยไม่มีของพออย่างแน่นอนเว้ยเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะออกเดินทางกันต่อระหว่างนี้พ่อครัวอาร์ตเชฟอาร์ตไหนทำอาหารได้ไหมโอเคขอบคุณมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาหารผมเนี่ยคุณนี่ดูว่าจะหมดเกลี้ยงแล้วอ่ะคุณโมผมโยนไว้ให้เอาล่ะถึงเวลาที่เรานั้นจะออกเดินทางกันแล้วทุกคนครับเดี๋ยวนะทำไมผมปลดเบรกไม่ได้วะไอ้ที่โยกโยกของเรามันหายไปคุณนี่ยังไม่ได้ใส่ดีกว่าผมถอดนี่ท็อกโก้ว่าทำไมไปไม่ได้ไม่มีเครื่องยนต์นี่เองไอ้เครื่องโยกๆนั่นนับเป็นเครื่องยนต์อย่างนั้นเหรอโอเคผมวางให้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมค่ะถึงเวลาที่เรานั้นจะต้องออกเดินทางแล้วไปไม่ให้พูดพร่ำทำเพลงไปแล้วเอาละคราวนี้ผมบอกเลยว่าเราเนี่ยจะต้องเจอกับการผจญภัยที่สุดแสนจะลึกลับอีกอย่างแน่นอนพร้อมนะทุกคนพร้อมกับไปเลย let's goเอาละโอ้โหออกมาเป็นสีเขียวผมไม่ชอบเลยพื้นที่สีเขียวอะโอ้โหเขียวอมรอมมาเลยเขียวอมรอมแล้วดูเอาละเก็บของทุกคนของแล้วต้องการเหล็กให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เลยนะเอาโคมาทำการย่อยมันสักหน่อยเราจะได้มีเชื้อเพลิงเพิ่มเติมและกระดูกชิ้นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามาทับซ้อนกับมิติที่แล้วเลยให้ตายเซ่เอาของไม่หมดเร็วเก็บมาเอาล่ะรีเสิร์ชต่อไปนะฮะมีอะไรบ้างเฮ้ยสเมลเตอร์2นะฮะหรือว่าพื้นที่ในการหลอมเนี่ยที่ดียิ่งขึ้นผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็มีซิงค์สังกะสงสังกะสีอะไรพวกนี้นะอันนี้เว้ยอีโคโนมิคอลสเมลติ้งนะฮะเหมือนว่าจะทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถหลอมได้ดียิ่งขึ้นนะเราต้องการเหล็ก5กับทองแดง5คุณโมจัดการเลยเฮ้ยนั่นมันนี่คุณอาร์ตจะโดนแบบว่าฉลามกัดทุกครั้งเลยไม่ได้นะฮะคุณไม่ติดไม่อยากจะโดนหรอกนะเอาจริงเอาละตอนนี้เรากำลังเดินทางย้อนหลังเพื่อไปเก็บขบวนรถไฟที่อยู่ด้านหลังนี้ปล่อยเลยมาได้ไงวะเนี่ยมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเอาละถึงแล้วเบรกก่อนได้ค่ะเบรกแล้วเอาละโอ้โหดูเจ้าหน้าที่อาร์ตของเรานะขึ้นไปจัดการแล้วนะไหนดูสิคุณอาร์ตเจออะไรบ้างอะผมเจอสแครป1อันเองว่ะเนี่ยเดี๋ยวนะอ้าโธ1อันเจอ2แล้วเจอ2แล้วเจอไม้อีกผมมาแล้วเดี๋ยวต้องลื้อค้นกล่องอีกกล่องมีกล่องโอ้ดีไงกล่องได้มาแล้วได้สแครปมาแล้วก็หมดแล้วเหรอเอาละเก็บของหมดแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะฉลามกูรักโมนาโดเหรอมันอยู่รอบตัวเราไปรถไฟโดนค่ะรถไฟโดนรีบกลับรถไฟเร็วไปแล้วไล่มันไปแล้วไปแล้วรถไฟแล้วมาแล้วมาแล้ว
กลับมาแล้วมันไปแล้วไปนู่นแล้วโอเคเราพร้อมที่จะออกเดินทางกันต่อแล้วตอนนี้พร้อมไหมทุกคนมาแล้วนะโอ้ยเฮ้ยตายเฮ้ยฉลามตายเอาของก่อนเบก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 เอาละตอนนี้สิ่งที่เราต้องการก็กลายเป็นน้ำอีกแล้วเหรอถ้าจำไม่ผิดเนี่ย EP ที่แล้วเนี่ยน้ำเราแบบเหลือเฟือมากเลยนะตอนนี้แบบขาดน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ยน้ำขาดอีกแล้วโอ้โหผมอยากจะกลับไปมิติที่แล้วจริงๆเลยตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเรานั้นใช้ทรัพยากรในการเผาไหม้เนี่ยน้อยลง 25% นะในการทำไอรอนกับคอปเปอร์ผมบอกเลยว่าตอนนี้ไม้เรานั้นเนี่ยจะแบบว่าโคตรอภิมหาเหลือๆเว้ยเอาล่ะผมจะเอาเดินทางต่อแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวคุณโมนะเนี่ยจะต้องทำการวิจัยสเปลเตอร์ขั้น2ให้เรานะก็คือเป็นเตาเผานะขั้น2ซึ่งเรานะเนี่ยจะได้สิ่งที่เรียกว่าสตีลบาร์แต่มันยังจะลืมสับด้านโอเคบอกเลยเอ๊ะไปต่อเอาล่ะเดี๋ยวนะข้างหน้าทุกคนข้างหน้ามีพื้นที่เรากำลังจะถึงชานชาลาพิเศษแล้วเตรียมตัวเอาล่ะคุณโมเชื้อเพลิงพอไหมเนี่ยฮะพอค่ะเยอะแยะเลยขอทำไอรอนบาร์เอาละเตรียมตัวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นอะไรมันอยู่ตรงรางรถไฟไม่รู้เนี่ยไอ้ปริงเนี่ยไอ้ตัวเป็ดมันเกาะรางรถไฟอยู่ไม่นะจริงยังเบรกเนี่ยเมื่อกี้มันไปไหนแล้วยังไม่ได้เบรกเบรกผมได้เสียงนี่ไงเออมันอยู่ตรงนั้นคุณโมเบรกยังเบรกแล้วค่ะทำไมมันหมุนอ่ะนี่แน่นี่แน่อยู่นั่นเอาล่ะมาเตรียมของให้พร้อมเดี๋ยวเรานั้นจะเข้าสู่มิติพิศวงกันอีกครั้งหนึ่งจับจองคนละอันเลยจับจองคนละอันเลยไปเอามือแย่มาเลยไปไปแล้วทะลุมิติไปแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะไปกันที่ไหนกันนะนั่นน่ะดิเดี๋ยวนะเหมือนเดิมเลยโอเคเอาล่ะแสดงว่าเรานะเนี่ยจะต้องไปต่อสู้กับไอ้มนุษย์ต่างดาวนั่นใช่ไหมอ่ะเอออ่ะคุณอาบอกว่าให้ไฟเลยไหมรออะไรอ่ะเว็บหนึ่งไฟเลยก็ได้ Let's go เอาล่ะมาเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมทุกคนเดี๋ยวนะเอ้ยโอ้ยลงทีไรเสียวทุกทีเอาล่ะมาทำไมมันสถานที่เหมือนเดิมเลยวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วเว้ยมองซ้ายมองขวาดีมั้ยโอ้ยโหพ่นมาเป็นไฟเลยสายมือทุกคนสายมาทิศตะวันออกโอ้ยเหมือนหัวไฟใส่อีกแล้วมีไหมมาข้างบนทิศเดี๋ยวมันอยู่ข้างมาเมื่อก่อนตายไปหนึ่งตายหมดยังด้านหลังตรงบันไดทางเหนือโอ้ยมาสามมาสามโอ้ยโอ้ชุ้ยกระโดดลงไม่ทันนี่มันก็ไปเอามันให้ตายอีกทีเดียวเอ้ยกระโดดลงนี่ไงเรียบร้อยเยอะจังวะทำไมมีเยอะจังวะอุ้ยเฉียดหน้าไปแบบเฉียดหน้าเฉียดตาไปเลยตัวเดียวเรียบร้อยหมดโอเคเอาล่ะเวฟหนึ่งหมดแล้วเดี๋ยวนะหมดแล้วอินเทอร์แลกต่อเลยไหมจะว่าไปครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีให้เราเลือกว่าเราจะเทครีวาร์ดเอาเลยหรือว่าเราจะไปเวฟต่อไปเราจะไปต่อเอาไปต่อลองดูมาเวฟที่สองทางขวาใจเย็นเรียบร้อยร่วงไปดิหมดอุ้ยง่ายผมว่าอีกสักเวฟอ่ะจัดไปเอากันยาวๆอุ้ยถ้าสมมุติเราเนี่ยเคลียร์ไปหลายๆเวฟเนี่ยของรางวัลมันจะสะสมเว้ยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้แบบทรัพยากรเยอะมากว้าวมาแล้วเป็นกองทัพเลยมาลีโรจูลีโรหลบดีหลบดีทำไมเรายังไม่ผ่านมันมีตัวแอบซ่อนอยู่อย่างนั้นเหรอชัวอย่าบอกนะว่าเราต้องวิ่งตามหามันด้วยอ่ะเฮ้ยนี่ตัวไหนผมเจอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมันตัวอะไรอ่ะมาดูนี่มาตรงผมนี่คุณอาร์ตนั่นน่ะนี่เดี๋ยวผมกำลังยิงไปอยู่เอ้ามันตายแล้วเฮ้ยโทษทีไม่คิดว่ามันจะตายเร็วขนาดนี้ยิงเข้าหัวไปเม็ดเดียวร่วงเลยเขาบอกว่าถ้าเราไปเวฟ5เนี่ยเราจะได้แบบว่ากล่องด้วยนะเว้ยเฮ้ยอีกสักเวฟแล้วกันมาก็มาดิครับมาเราจะรอช้าอยู่ใหญ่คราวนี้เราอาจจะเจอไอ้ตัวเมื่อกี้ก็ได้นะนู่นข้างบนตัวที่มันแปลกๆมันแปลกอยู่ข้างบนนู่นอ่ะเอาไอ้ตัวข้างล่างนี่ก่อนนั่นตัวเดียวนั่นอ่ะตายไหมร่วงไปแล้วอ่ะยังมันหลบไอ้ตัวนี้มันขี้พอดไอ้ตัวเนี้ยมันหนี
ลุกมันลุกมันเอาล่วงไปดิหมดยังเหลือมันต้องเหลืออีกแน่นั่นข้างหลังข้างหลังนี่ๆๆดีอยู่ดิน ี่ครับทำเนียนไม่โดนเลยวะทำเนียนเหรอไฟเหรอพ่นไฟเหรอเออทำเนียนเหรอเดี๋ยวนะที่นี่ฝั่งนี้อย่าฝั่งไหนวะโอ้ดูเจอแล้วเรียบร้อยสายสาไม่ใช่เรื่องยากจริงไหมเอาละมาเราเนี่ยเก็บของรางวัลของเรากันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะได้ออกจากที่นี่กันได้เลยแปลงอุ้ยว้าวนี่คือเยอะไหมเนี่ยฮะนี่กองนี่คุณอาร์ตคุณมีกระเป๋าใช่ไหมคุณเก็บไปเลยไงเล่าที่เหลือแล้วเนี่ยอ่ะโอเคครบหมดแล้วพร้อมที่จะออกเดินทางกลับกันหรือยังเดี๋ยวนี่มันกลับทางนี้อ่ะทางนี้ไปกลับกันดีกว่าพวกเราไปแล้ว Let's go ว้าวกลับมาแล้วในที่สุดผมก็มาถึงเอาล่ะถือว่าคุ้มค่าเมื่อกี้ได้เหล็กกันมาเท่าไหร่อ่ะผมไม่ได้นับด้วยดิน่าจะสิบกว่าป่ะห้าเองเหรอได้มาเราเล่นตั้ง5เวฟได้แค่5เองอย่างนั้นเหรอแต่อย่างน้อยเราได้กล่องมาไงเอากล่องนั้นเนี่ยไปทำการปลดล็อกเราก็น่าจะแบบได้ของเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวนะว่าไงผมไม่ได้ยินเสียงแบบนี้มานานมากเลยนะทางขวาเสียงไอ้วึงวึงใช่ไหมเออผมได้ยินเสียงไอ้ตัวปีศาจมันคลานอีกแล้วเอาอีกแล้วตัวยักษ์ไอ้ตัวยักษ์มันจะกลับมาอีกแล้วเอาล่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราเนี่ยเก็บสะสมแร่ไปให้เยอะที่สุดนะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือเรานั้นจะทำหัวรถจักรนะฮะสตีฟเอนจินในสถานีต่อไปนั่นเองเตรียมตัวให้พร้อมทุกคนได้เลยทำไมเสียงคำรามมันดังขึ้นวะมันใกล้เราขึ้นทุกทีปะวะเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเอาล่ะข้างหน้าเหมือนว่าจะมีอุปสรรคขัดขวางนิดหน่อยนะเรียบร้อยเก็บของต่อ okay. อุ้ยเดี๋ยวนะเออเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวนะตรงนี้แบบเห็นซี่โครงแบบชัดมากอ่ะดูดิเออเหมือนเราลอดใต้ก้มมองไปข้างล่างก้มมองไปข้างล่างแบบจะเห็นเลยอ่ะว่าแบบโหนี่มันสิ่งมีชีวิตอะไรกันดิทำไมซี่โครงมันใหญ่ขนาดนี้เอาล่ะผมได้โครงมาเพิ่มละเชื้อเพลิงของเราเอาล่ะเหมือนว่าผมนั้นเนี่ยจะเจอหิ่งห้อยนะเบรกเลยถ้าเจอก็เบรกเลยที่เขาเนี่ยจะนำทางเราเนี่ยไปสู่พื้นที่ในการไขปริศนาพื้นที่ลึกลับที่ซ่อนอยู่ในมิติแห่งนี้เอาเราเตรียมตัวเดี๋ยวเราจะเบรกกันละได้เลยค่ะตรงนี้เลยแมปเบรกเอาละเคลียร์ของเก็บของทุกคนเดี๋ยวเรานั้นจะได้เดินทางกันละได้ค่ะทำซิงก่อนเลยละกันโอเคเอาละถึงเวลาที่เรานั้นจะต้องออกเดินทางกันแล้วไหนดูสิเดี๋ยวนะเราต้องไปทางไหนกันดีเนี่ยทำไมมันเหมือนมันไกลจังวะฮะเอาเป็นว่าอันนู้นแล้วกันไปเอาเราหวังว่าที่นี่เนี่ยจะมีอะไรที่คุ้มค่ากับการรอคอยนะเกะกะเออเคลียร์เข้าไปพุ่งเข้าไปง่ายๆเอาเราบอกว่าผมจะมองเห็นปริศนาของที่นี่แล้วนะเห็นแสงเลเซอร์นั่นไหมเออเห็นละคุณจำได้ไหมว่าเรานั้นผ่านมันยังไงบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราอีกต่อไปแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องข้ามไปดูเฮ้ยปลาโดนว่ะโดนโอเคโดนรีบไปเดี๋ยวนะมี2ก้อนเว้ยซ้ายขวาเนี่ยคุณเห็นไหมมี2ก้อนเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไขปริศนานี้ก่อนนะคุณอาร์ตเจอปลาหมึกใช่ไหมคุณโบเจออะไรปูปลาหมึกอยู่ในบ้านหลังนี้ปูเหรอปูกับดาวใช่ไหมปูกับดาวอันนี้น่าเป็นปูนะปูแล้วก็ดาวอันนี้ดาวแล้วปลาหมึกส่วนอันนี้ได้เป็นอันสุดท้ายก็คือปลาไม่ใช่ว่ะหรือว่าเราต้องมีการเรียงแบบดีกว่านี้ปูดาวปลาหมึกปูดาวปลาหมึกอ่ะปูแล้วก็ดาวปลาหมึกอุ้ยเรียบร้อยสบายอ่ะเรื่องอย่างเอาล่ะคุณอาร์ตคุณมาเก็บของหน่อยสิเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปต่อกันที่การยิงแสงเลเซอร์ละเอาละก่อนอื่นเลยอันนี้เนี่ยเป็นอันแรกที่แบบอยู่ใกล้สุดนะผมคิดว่ามันน่าจะต้องเป็นการหันยิงไปอันนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวนะเราจะลองแบบยิงมั่วๆไปก่อนโอเคป่ะแล้วถ้าคุณอันไหนเจอที่มันแบบน่าสนใจเนี่ยเราก็ค่อยแบบพยายามหันหน้ามันเข้าหากันเอาละเฮ้ยได้มาหลายจุดแล้วตอนนี้เดี๋ยวนะถ้าอันนี้มีแสงสีส้มอย่างนั้นเหรอสีส้ม
ีส้มอันนี้อ่ะผมมาสีส้มละสีส้มหันเข้าอันนี้เอาละตอนนี้เราได้มา2อันแล้วนะขาดอีกอันเดียวเท่านั้นอันเดียวอยู่ไหนวะสีน้ำเงินน่ะเออดูดูดูกูโมไปจัดการสิทำไมเหมือนว่าจะไม่สำเร็จวะมันเหมือนมีอะไรติดปะมันจะต้องใช้3สีเว้ยตอนนี้เราใช้2สีแสดงว่ามันผิดเว้ยใช่ไหนมุกได้แล้วเนี่ยเอ้าเอ้าแล้วทำไมคราวนี้ได้แล้วอ่ะก็ผมขยับซ้ายปุ๊บขวาอีกทีนึงก็ได้เลยก็เมื่อกี้เราก็ทำถูกแล้วไม่ใช่เหรอวะสีมันไม่ครบ3อันเมื่อกี้มันมีขึ้นแค่2อันแล้วทำไมมันไม่ครบวะเอาไปว่าขยับออกขยับเข้าใหม่เอาไปว่าตอนนี้ครบแล้วอ่ะโอเคคุณอาร์ตหยิบกล่องไปเอาล่ะเดี๋ยวเรานะเนี่ยกลับไปที่รถไฟของเรากันดีกว่านะตอนนี้เราได้กล่องมาครบหมดแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวละกลับทางไหนวะเนี่ยโมอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรานั้นก็ไปเจอกันที่รถไฟคุณอาร์ตเจอกันเออเจอกันเอาล่ะตอนนี้พวกเรานั้นถึงกันที่เรียบร้อยเหลือคุณโมใช่ไหมอ่ะคุณโมมาแล้วโอเคเอาล่ะเราจะออกเดินทางกันต่อแล้วทุกคนโอเคพร้อมไปเลยเฮ้ยถือว่าคุ้มค่านะได้มา2กล่องนะกับสถานีนี้นะเอากล่องมาวางให้หมดเลยคุณอาร์ตมีกล่องค้างในกระเป๋าคุณอยู่ปะเนี่ยคุณเช็คด้วยนะไม่มีนะไม่มีนะโอเคนะเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเก็บทรัพยากรทั้งหมดนะไปทำหัวรถจักรแล้วเอาล่ะเหมือนว่าผมจะเจอขบวนรถที่ถูกทิ้งไว้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบไปแวะเลยผมหวังว่าจะได้สแครปมาสัก100อันเฮ้ยจากไปมาแล้วบวับไหนดูซิขอสแครปหน่อยเอ้ยได้สแครปมาเว้ยได้สแครปมาเว้ยเอ้ยได้สแครปอยู่เบรกเบรกไม่ต้องเบรกไม่ต้องเบรกเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าเอ้ยเบรกเบรกหน่อยก็ได้เบรกหน่อยก็ได้เกินเอาละไม่ต้องห่วงผมกลับมาละเอาโอเคเหมือนว่าถ้าสมมติเราเนี่ยหลุดระยะไกลเกินไปนะฮะมันจะพาผมกลับมาโดยอัตโนมัติเว้ยจะว่าไปอาหารมันลดเร็วมากเลยนะผมเนี่ยกินแบบเกินครึ่งอ่ะแป๊บๆนี่จะหมดอีกแล้วเนี่ยนี่อะไรเนี่ยก้อนน้ำแข็งเอาละเดี๋ยวผมเนี่ยเอาไปย่อยก่อนเราจะได้แบบมีน้ำกินแบบอุดมสมบูรณ์เอาละตอนนี้การพัฒนาการวิจัยของเราเนี่ยเหลืออยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะแต่ผมเนี่ยจะยังไม่วิจัยนะฮะเพราะว่าถ้าสมมติเราวิจัยอันนี้ไปเนี่ยมันจะเปลืองทรัพยากรของเราเว้ยเดี๋ยวเราจะค้างไว้ในเฟสที่13ก่อนและตอนนี้เนี่ยเราวิจัยเรื่องซิงค์ไปแล้วนะก็คือเดี๋ยวเรานั้นอาจจะพบแร่ซิงค์นะฮะที่เพิ่มเติมขึ้นมาในบริเวณนี้ถ้าใครเจอเนี่ยก็เก็บมาให้หมดเลยเอาล่ะเจอก้อนน้ำแข็งอีกแล้วโอ้ยดีถือว่าช่วงนี้เราก็น่าจะไม่ขาดน้ำตายนะเอ้ยแล้วจะว่าไปเมื่อกี้โมบอกว่าเราเจอซิงค์เยอะมากเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะฉะนั้นเนี่ยเราก็น่าจะวิจัยได้เออไหนๆก็ไหนๆแล้ววิจัยไปเลยก็แล้วกันแต่เราต้องใช้คอปเปอร์3ก้อนเลยนะเว้ยโมโอ้ยเรามีสแครปเยอะอยู่โอเคคอปเปอร์ใช้แค่1เอาล่ะตอนนี้ไปๆมาๆนะฮะเรียกว่าการวิจัยของเราเนี่ยพัฒนาไปถึงเฟส14แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวนะคอนเทนเนอร์เวล2หรือว่ากล่องเก็บของขนาดใหญ่เพิ่มเติมขึ้นมาเฮ้ยโอ้โหเหลือแค่ตะปู2อันเท่านั้นพูดเลยแต่เก็บไว้ก่อนเราต้องทำหัวรถจักรก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาวิจัยตรงนี้กันนะแล้วจะว่าไปเมื่อกี้เราได้วิจัยสิ่งที่เรียกว่าสเมลเตอร์ขั้น2ของเรามาแล้วนี่หว่าสเมลเตอร์ขั้น2จะทำให้เรานั้นเผาได้ดียิ่งขึ้นแต่มันเปลืองของอ่ะเอาไว้ทำหัวรถจักรเสร็จก่อนเออหัวรถจักรเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยพัฒนานะไปอีกขั้นหนึ่งก็แล้วกันเอาล่ะแวะหาของกันสักหน่อยนึงแล้วกันไหนคุณอาร์ตได้อะไรมาบ้างเนี่ยฮะเปิดดูดิสแคปสแคปเก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมดหมดยังด้านหลังเก็บมาแล้วนะไม่เห็นมีกล่องเลยข้างหลังอ่ะโอเคกับที่รถไฟของเราแล้วไปกันต่อเอาล่ะสแคปมาเพิ่มแล้วตอนนี้ไอ้นี่มันก็เยอะเหลือเกินวะเนี่ยฮะของเต็มตัวผมไปหมดแล้วเนี่ยไม่มีที่จะเก็บละเอาละน้ำอาหารเนี่ยอยู่ในคลังนะหาเอานะรีรู้ว่าผมเนี่ยทำไว้เยอะมากๆแล้วผมเนี่ยก็กำลังทำอยู่แบบเรื่อยๆนะฮะคือบอกเลยว่าพวกเรานะจะไม่มีการขาดน้ำขาดอาหารตายอย่างแน่นอนในตอนนี้อ่ะนะแล้วเดี๋ยวนะข้างหน้าของเราเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงสถานีต่อไปวะเนี่ยอยากได้หัวรถจักรแล้วเอาละเหมือนว่าจากการเพ่งมองของผมเนี่ยผมเห็นแบบเงาขนาดใหญ่ข้างหน้าแล้วเว้ยผมว่าใช่ผมมั่นใจเลยว่ามันใช่แน่ๆผมเห็นเหมือนมีกำแพงอยู่ด้านหน้าใช่แล้วเอาล่ะเจอแล้วเรียกความเร็วเข้าไปเลยอย่ารอช้าเรากำลังจะได้สิ่งที่เรียกว่าหัวรถจักรไอ้น้ำเดี๋ยวนะอันนี้ก็ต้องเก็บให้ตายสิอ่ะสแครปก็ต้องเก็บนี่ดีอันนี้2อันนี่เก็บก่อนเก็บก่อนอืมได้มาแล้วเร่งมือเร่งมือเอาล่ะเรากำลังจะถึงแล้วเรากำลังจะได้หัวรถจักรในอีกไม่ช้าเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเข้าปุ๊บรีบเคลียร์พวกมันยิงแบบเข้ากระบาลพวกมันให้หมด
แล้วเราจะได้แบบทำการอัปเกรดรถไฟของเราสักทีหวังว่าของที่เราเก็บมาทั้งหมดเนี่ยจะพอนะเอาละเอาละถึงสักทีพร้อมนะทุกคนมาเตรียมตัวพุ่งไปเลยมาแล้วมามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เมื่อกี้คุณเห็นด้านซ้ายไหมไม่เห็นไม่ได้สังเกตนะครับโอ้คือเมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยนะเจอกับงูยักษ์ขนาดประชิดเมื่อกี้แบบแทบจะสัมผัสกันได้เออนี่มันนี่แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมโดนอะไรเนี่ยใครโจมตีจะว่าไปเนี่ยคุณสังเกตคุณสังเกตเควสด้านข้างไหมเขาบอกว่าให้เรานั้นเนี่ยหาอาร์ติแฟกต์เว้ยเมื่อกี้แล้วเขาบอกให้เรานั้นเอาอาร์ติแฟกต์ไปวางเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้ฆ่าพวกมันให้หมดก่อนเอามาให้ตายเรียบร้อยเอาละหมูว่าเราจะเคลียร์กันหมดแล้วนะโอ้โหเยอะไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเรามาดูภารกิจของเราดีกว่าเขาบอกให้เรานั้นเอาอาร์ติแฟกต์ของเราเนี่ยใส่ไปที่แอนเดิลนะฮะหรือว่าตัวเครื่องยนต์ของเรานั่นแหละไหนดูดิและใครเป็นคนเก็บแอนติแฟกต์มาอ่ะผมเหรอโมยตอนนี้ผมวางแอนติแฟกต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะและแอนติแฟกต์ก็คืออ๋อคือเดี๋ยวนะมันทำให้ผมนึกถึงไอ้คัมภีร์ที่เราได้มาไหนผมจะลองเอาไปใส่ดิอะไรเรามีอยู่นี่ไงผมได้คัมภีร์มาแล้วเนี่ยตอนนี้ผมจะเอาคัมภีร์ของเรามาใส่เขาบอกว่าคัมภีร์ของเราเนี่ยจะมีโอกาส 15% ได้แร่เพิ่มเติมแล้วก็จะมีเมทัลนะฮะหรือว่าน่าเป็นสแครปอะไรพวกนี้ป่ะในมิติเนี่ยจะมีเมทัลเพิ่มขึ้นนั่นเองนะประมาณนี้ว้าวสิ่งที่เราต้องการเว้ยตอนนี้เนี่ยนะผมเจอบ๊อบบี้อีกตัวนึงแล้วโอ้เยอะแยะไปหมดเลยให้ตายเซ่เรามาสนใจเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะฮะเรื่องหัวรถจักรของเรานะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วยกันเอากล่องนั้นไปทำการเปิดที่จุดเปิดของมันก่อนมีอยู่3กล่องใช่ไหมแอนติแฟกต์ตัวอะไรอะไรระเบิดเอาละเปิดกล่องตุ้งเด้งโอ้มีเห็ดว่ะเอาเห็ดก่อนเอาเห็ดก่อนเดี๋ยวเอาเห็ดไปป้อนก่อนเอาเห็ดไปกินนะเอาเห็ดไปกินฟับเรียบร้อยมาระหว่างนี้ครับช่วยกันขนของของไหนอะไหนเนื้อแอนติแฟกต์ไหนแอนติแฟกต์อ๋อนี่เหรอนี่สินะแอนติแฟกต์ของเราแหละแล้วคือไอ้นี่คืออะไรอะโมไอ้นี่คือมันวางอยู่แล้วเหรอใช่คือแอนติแฟกต์วางอยู่หน้าเจ้านี่เลยเหรอกดแล้วมันก็วางออกมาวางเอาละตอนนี้เรามีแอนติแฟกต์2ก้อนอันนี้อะไรเนี่ยฮะเซนเซอร์ไมล์เดี๋ยวนะเซนเซอร์ไมล์คืออะไรอะเรายังไม่เคยเจอแต่ทำให้เราได้เจอออร์แกนิกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเดลตี้ไอซ์เพิ่มขึ้นนะฮะหรือว่าน้ำแข็งสกปรกโอเคเอาไปว่าใส่ไปให้หมดเลยก็แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูนี่เฮ้ยเดี๋ยวมามีเห็ดอีกแล้วเหรอใช่แล้วผมเก็บของไม่พอแล้วอะของเต็มไปหมดเลยผมเก็บของไม่พอเหมือนกันเราต้องทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวผมไปดูที่ไอ้นี่ก่อนโมมายืนดูดีกว่าจะได้จำได้ได้เอาละคุณอาระหว่างนี้พวกเราเนี่ยเคลียร์ของดีกว่าเดี๋ยวให้คุณโมเนี่ยเตรียมของทำหัวรถจักรแล้วกันเราโยนไว้บนรถไฟของเราก่อนนะอย่าไปกดเบรกก็พอเอาละคุณโมบอกว่าของเราครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและเราสามารถวางได้แต่เรานั้นจะต้องพังของเดิมทิ้งก่อนฉะนั้นฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะรื้อเอนจิ้นเก่าออกปั๊บและเรานั้นก็จะมาใส่อุ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะเราไม่ได้เด็กของมันเต็มตรงพื้นเลยจะวางได้เหรอก็น่าจะไม่ได้นั่นแหละเราจะต้องเคลียร์ของก่อนมาทุกคนเคลียร์ของย้ายทุกอย่างไปไว้ด้านหลังเดี๋ยวนะถ้าสมมุติเราไอ้โมเรามีของเพิ่มไหมเราอาจจะแบบขยายขบวนด้านหลังก่อนก็ได้นะผมคิดว่าของเราเนี่ยน่าจะเพียงพอฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะขยายนะพื้นที่ด้านหลังก่อนเอาเป็นขอสปริง2กับแบริ่ง2คุณโมได้ค่ะสักครู่นะคะเอาละผมจะทำการขยายแล้วนะเดี๋ยวนะเราต้องกดอัปเกรดสินะปั๊บอุ๊ยของกระเด้งป่ะน่ะของปิวของปิวของปิวโอเคเก็บมาแล้วพวกเก็บมาโอเคเก็บมาก่อนนะเก็บมาก่อนเอาละมาเดี๋ยวเราขยายพื้นที่ตรงนี้ของเรากันสักหน่อยนะฮะให้มันแบบเราได้มีพื้นที่ในการเก็บของเพิ่มเติมปั๊บโอเคเราจะย้ายของทั้งหมดเนี่ยมาไว้ด้านหลังให้หมดนะฮะเท่าที่เพียงพอนะเอาละตอนนี้นะฮะเรียกได้ว่าผมเนี่ยเคลียร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เท่านี้ตอนนี้ก็เหลือของที่กองอยู่บนพื้นอย่างระเกะระกะเนี่ย
เดี๋ยวเราค่อยๆจัดการทีหลังเดี๋ยวผมนั้นเนี่ยไปสร้างไอ้นี่ก่อนหัวรถจักรของเราเราต้องเคลียร์พื้นที่ด้านหน้าอีกนี่หว่าอันนี้ออกไปอันนี้ออกไปอันนี้ออกไปเอาละทุกคนหัวรถจักรพร้อมแล้วไหนดูดิถ้าวางลงไปนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อเราสามารถเลื่อนไปด้านหลังได้ผมว่าเอาไว้หน้าสุดอะน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีไหมพร้อมนะผมจะวางแล้วนะปั๊บไหนดูดิเท่ป่ะแล้วเดี๋ยวนะไอ้เราถอนเครื่องยนต์ออกไปอ่ะแล้วไอ้แผ่นศิลากับอ๋ออยู่อ่ะเอ้าเฮ้ยเอ้าไอ้ของของไม่นะของใครสตาร์ทเครื่องผมกดแต่เว้ยออนของทั้งหมดที่เรามีมาโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหเมื่อกี้คือเหล็กเต็มพื้นเลยนะเออดิสักเทปเต็มพื้นผมบอกเลยกดฮอนอย่างเดียวเมื่อกี้เบรกเบิกไม่แตะด้วยกดเนี่ยแค่เนี้ยหรือว่ามือผมมันไปโดนเบรกวะเมื่อกี้อาจจะใช่ก็ได้นะแบบมือผมไปโดนเบรกพอดีอะตอนผมเดินมาแบบผมจะเช็คไอ้ตอนผมไปเช็คอันติแฟกแล้วแบบผมไปเอาอ๋อนี่เดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยใช้งานยังไงวะเนี่ยกดเบรกก่อนกดเบรกก่อนและไอ้ด้านซ้ายคืออะไรอะ After Burner สำหรับเมื่อมันใช้ความร้อนสูงอย่างนี้หรอเอาล่ะและในที่สุดนะฮะสามสหายก็ได้รับหัวรถจากพลังไอ้น้ำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสำหรับการประจนภัยในมิติครั้งหน้านั้นพวกเขาจะเจอสิ่งใดน่าสนใจและรถไฟของเขานั้นจะสามารถพัฒนาให้สวยงามได้แค่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าไปก่อนนะบายจ้า